ห็นไหมครับท่านผู้ชมไฟอัจฉริยะช่วยส่องเวลาเราเลี้ยวนี่คือส่วนหนึ่งของการแปลงโฉมจากเอาผ่านเป็น Lexus LM 350อย่างสวยเลยครับท่านผู้ชม Toyota อันผ่านปี2018นะครับแล้วก็มีระบบที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันต่างๆเช่นการขับรถที่ออกนอกเลนมีเรดาร์เวลาเราใกล้วัตถุข้างหน้ามันจะสามารถที่จะเบรกเองได้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยก็สามารถที่จะแปลงเป็น LM Lexus 350ได้ในเรื่องของไฟหน้าคุณดูนะครับไฟเดย์ไทม์แล้วไฟหน้าเป็น RHD ก็คือสำหรับรถพวงมาลัยขวาไม่แยงตารถสวนทางคัตออฟขึ้นทางด้านซ้ายถูกต้องถูกกฎหมายและมีไฟช่วยส่องเวลาเราเลี้ยวไฟเลี้ยววิ่งเป็นเลี้ยววิ่งไดนามิกโคมไฟสังเกตนะครับของเราจะมีโลโก้ Lexus เป็น OM ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับเราบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับดูความสวยงามของคันนี้เลยดีกว่านะครับดูนะทำดำเงามาอย่างสวยนะครับจัดองค์ทรงประกอบดูโอ้คันนี้มีล้อมีเบรกมานี่ยิ่งสวยเลยครับด้านข้างนี่ครับด้านข้างก็มาครบเลยด้านท้ายครับท่านผู้ชมตัดหมอกหลังนี่เราเปิดให้ดูนะครับว่าตัดหมอกหลังเรามีระบบนี้เพิ่มเข้าไปให้ได้ด้วยสำหรับเวลาหมอกลงขับตอนฝนตกนะครับก็ใช้ตัดหมอกหลังเนี่ยช่วยแต่เวลาปกติอย่าเปิดนะเพราะมันแสบตามากอันนี้ไว้ใช้ตัดหมอกหลังจริงๆเสน่ห์ของตัว LM เนี่ยอยู่ที่ไฟท้ายตัวนี้นะที่มันเรียงยาวสวยงามมากและมีไฟเลี้ยววิ่งที่ออกมาจากโคมด้านในนะวิ่งออกมาเป็นไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกอย่างสวยเลยนะครับดูฮะชุดด้านท้ายโครเมียมโลโก้มาพร้อมครบเซตแบบนี้เลยนะครับภายนอกนะครับคุณจะได้เป็น LM Lexus แบบนี้เลยอย่างสวยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอดใจไม่ไหวก็เข้ามาติดต่อสอบถามกับเราได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมผมต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ Subscribe นะครับในช่องทาง YouTube รายการ Hero Review นะครับรายการที่นำเสนอสาระความรู้และเกี่ยวกับการแต่งรถกดให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ